ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งกับรายการตามรอยพระยุคลบาทนะคะในตอนที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้นำเอาเนื้อหาสาระเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะและขยายพันธุ์เต่าทะเลมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นการติดตามดูแลในเรื่องของที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกที่จังหวัดระยองและที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการสืบสานปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ต้องการเห็นเต่าทะเลนั้นอยู่คู่ท้องทะเลไทยและให้ลูกให้หลานของเรานั้นได้รู้จักสืบต่อไปนะคะวันนี้ค่ะกิจกรรมเรื่องราวต่างๆนั้นยังไม่จบสิ้นนะคะเราจะพาผู้ชมมาดูกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเลและก็เป็นการปล่อยหอยมือเสือด้วยนะคะคืนสู่ท้องทะเลธรรมชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเราไปรับชมกันได้ในรายการเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดระยองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราข้ามกันมาที่หมู่เกาะเสม็ดนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะที่หมู่เกาะเสม็ดนี้นะคะจะมีการปล่อยเต่าแล้วก็ปล่อยปลากันด้วยนะคะแล้วเราจะมาคุยกับคุณพี่พิษณุนะคะเขมพักซึ่งท่านเป็นกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะเสม็ดค่ะพอดีเลยค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่พิษณุคะอยากจะทราบแนวคิดนะคะว่าเอ๊ะของพี่เนี่ยอยู่ในส่วนของเอกชนนะคะแต่ว่าอยากจะมีแนวคิดในส่วนของการดูแลทรัพยากรทางทะเลเนี่ยค่ะอยากทราบแนวคิดของพี่นะคะคือเดิมเราก็เป็นคนที่ชอบอนุรักษ์ธรรมชาติชอบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของนกเงือกนะครับเรื่องของปูไก่ค่ะปัจจุบันก็หันมาอนุรักษ์ในเรื่องของเต่าทะเลอ๋อครับเนื่องจากทราบว่ามันกำลังจะสูญพันธุ์อ๋อนั่นน่ะสิแล้วทีนี้สาเหตุอะไรคะที่ทำให้เต่าทะเลเนี่ยถึงสูญพันธุ์สิ่งหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้จากการค้นข้อมูลนะฮะและความชอบส่วนตัวพบว่าเต่าทะเลได้สูญหายไปจากอ่าวไทยอ๋อเหรอคะเรียกว่าแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะค่ะแล้วสาเหตุที่ทำให้สูญพันธุ์นี้เนื่องจากอะไรคะมนุษย์เรามนุษย์มนุษย์เป็นหลักใหญ่ในการล่าค่ะนะครับไข่เต่ามีราคาฟองละ30บาทถึง50บาทสูงมากนะครับแล้วก็เนื้อเต่ามาขายเป็นตัวเนี่ยตกประมาณตัวละ20,000กว่าบาทค่ะโอ้โหอย่างนี้นี่เองนะคะถึงเป็นสาเหตุแล้วเห็นบอกว่าในส่วนของการเพาะฟักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอุปสรรคด้วยเขาบอกว่าไข่เต่าทะเลพันฟองเนี่ยจะเพาะฟักแล้วก็เหลือรอดลงทะเลสามารถวางไข่ได้แค่ 1-2 ตัวเท่านั้นเองใช่ครับอ๋อคือจากปัจจุบันนะครับแม่เต่า1ตัวเนี่ยให้ไข่ 1,000 ฟองจะรอด5ตัวแต่ในปัจจุบันจะรอดแค่จริงๆคือแค่ตัวเดียวตัวเดียวครับโอ้โหนี่คือสาเหตุเลยนะคะสาเหตุหลักๆก็คือตัวเขาเองด้วยแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะคะแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าอย่างตรงจุดเนี้ยนะคะที่เรามาเดินกันตรงเนี้ยเป็นจุดที่แม่ไข่เนี่ยขึ้นมาวางไข่ครับค่ะแม่เต่าขึ้นมาวางไข่อยู่ตรงจุดไหนคะเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับด้านหน้าอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับปกติเวลาน้ำขึ้นเต็มนะครับในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่บริเวณหน้าหาดโดยเขาจะเลือกพื้นที่ที่เป็นทรายลึกไปประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะขุดหลุมค่ะจะขุดเนี้ยจะขุดลึกลงไปทีนี้พอขุดเสร็จปั๊บเขาจะไข่หลุมหนึ่งเนี่ยประมาณ200ฟองนะครับแล้วก็กลบจากนั้นก็จะคลานลงทะเลไปอีก15วันจะกลับมาไข่1หลุม200ฟองเหมือนกันหมายถึงว่าการท้องของเต่าทะเลครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะวางไข่ไม่ได้วางไข่ทีเดียวจะต้องวาง2ครั้งถึง3ครั้งใช่ครับบางตัวนี่4ถึง5ครั้งขึ้นอยู่กับแม่เต่าตัวนั้นมีไข่ในท้องมากแค่ไหนค่ะก็จะมีบริเวณนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมว่าแม่เต่าเนี่ยได้คลานขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ขึ้นมาวางไข่นี่เลยบริเวณนี้เลยนะคะนี้ใช่ไหมคะที่เป็นจุดที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ครับนะคะอันนี้จะเป็นหลุมที่1ในปี2549นะคะที่ขึ้นมาวางไข่หลุมเนี้ยประมาณ200ฟอง200ฟองค่ะแล้วก็ลงทะเลไปขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลุมที่แม่เต่านั้นขึ้นมาวางไข่ประมาณ200ฟองในปีอะไรนะคะปี2549ช่วงเดือนกรกฎาคมไปปลายเดือนอ๋อครับผมจะเป็นเต่าตนุค่ะหลุมนี้มี200ฟองแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 45-55 วันฟักเป็นตัวแล้วก็คลานจากหลุมขึ้นมาครับแล้วทีนี้ช่วงฤดูการวางไข่เนี่ยช่วงเดือนไหนคะที่เราพบที่เกาะเสม็ดก็คือช่วงแรกอยู่ในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาช่วงที่2กรกฎาคมถึงสิงหาอ๋อจะมี2ช่วงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วง2ช่วงนี้ก็คือเราจะต้องช่วยกันดูแลแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราเจอแม่เต่าออกมาวางไข่เนี่ยนะคะแล้วไข่เนี่ยเราจะแจ้งกับทางราชการยังไงคะติดต่อกับ
ประมงที่เกาะมันในที่เป็นศูนย์วิจัยนะครับก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลให้แล้วก็ให้คำแนะนำนะครับจากนั้นก็จะมีการล้อมปิดพื้นที่ไว้กันคนนะฮะกันสัตว์ต่างๆที่เข้ามารังแกครับเรียกได้ว่าเราเป็นพื้นที่อนุรักษ์ใช่ไหมคะเพราะเห็นเข้ามาที่หมู่เกาะนี้จะเห็นป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่นะคะและทีนี้อยากจะทราบถึงปัญหาอุปสรรคอะค่ะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรมากไหมคะในการอนุรักษ์ในส่วนของเต่าทะเลเนี่ยค่ะสิ่งแรกก็คือเรื่องของเรือประมงที่มีขีดความสามารถในการจับสัตว์น้ำสูงเพราะฉะนั้นเต่าปัจจุบันเนี่ยจะไม่รอดถ้าถูกจับอันแรกเลยแล้วก็สองเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องรางของขลังค่ะถูกใช้เพื่อเป็นการสตาร์ฟตกแต่งค่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวการสำคัญทำให้เต่าในถูกล่าจนแทบจะสูญพันธุ์ในปัจจุบันค่ะแล้วทีนี้อย่างทางคุณพี่พิษณุเนี่ยนะคะมีวิธีการให้ชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยค่ะรวมไปถึงสัตว์น้ำด้วยคือเริ่มจากเราค่ะเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูก่อนว่าวิธีการเนี่ยที่จะอนุรักษ์สัตว์ทะเลอย่างเต่าทะเลเนี่ยต้องทำยังไงนะครับศึกษาหาความรู้ยังไงประสานงานกับหน่วยงานราชการยังไงแล้วก็มีการเลี้ยงตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ออกจากไข่จนทั้งถึงโตปัจจุบันพร้อมที่จะปล่อยครับก็คือถือว่าต้องช่วยกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณพี่พิษณุเป็นอย่างสูงเลยขอบพระคุณค่ะครับหลังจากการพูดคุยกับคุณพิษณุแล้วนะคะดิฉันก็ยังมีเวลาเหลือระหว่างรอเวลาในการปล่อยเต่าในช่วงเย็นค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้พาคุณผู้ชมมาที่บ่อพักเต่าที่เตรียมจะทำการปล่อยโดยทางศูนย์ค่ะได้มีการทำความสะอาดให้กับเต่าเหล่านี้ดิฉันก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปสอบถามและพูดคุยรวมทั้งเข้าไปร่วมขัดตะไคร้ออกจากหลังเต่าด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมนึงที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยค่ะในงานคืนเต่าสู่ทะเลที่หมู่เกาะเสม็ดครั้งที่1นะคะและดิฉันได้ยืนอยู่กับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลนะคะและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกท่านผู้อำนวยการบิ๊กมินจารุจินดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยขอทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานซึ่งทางเราพยายามที่จะรวบรวมการดำเนินงานร่วมมือค่ะระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนค่ะนะครับร่วมกันปล่อยเต่าที่เกาะเสม็ดเนื่องจากว่าใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเต่าขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณหมู่เกาะเสม็ดนะครับทำให้เราเห็นว่าถ้าเผื่อจะปล่อยให้ชาวบ้านทำเองหรือว่าต่างคนต่างทำเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นเราจึงตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะเสม็ดขึ้นมาแล้วโดยเริ่มต้นจากการปล่อยเต่าค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่จุดที่จะปล่อยเต่านะคะค่ะเดี๋ยวพอเชิญเลยค่ะก็การปล่อยเต่าในครั้งนี้ทำไมถึงต้องมาปล่อยที่นี่คะอ๋อเนื่องจากเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่นะครับบริเวณหาดติดกับอันนี้ค่ะแต่ว่าในที่เราปล่อยตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปีที่แล้วเต่าก็ขึ้นมาวางไข่ที่นี่เหมือนกันอ๋อค่ะนะครับดังนั้นเราจึงอยากจะให้เขาลงทะเลตามที่ที่เขาเกิดค่ะนะครับค่ะอ๋อนี่เป็นจุดที่เรานำเต่ามาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปปล่อยลงทะเลนะคะใช่ครับค่ะครั้งนี้นี่ปล่อยกี่ตัวคะเห็นบอกว่ามากที่สุดเลยประมาณ100กว่าตัวครับ100กว่าตัวนะคะเห็นบอกว่ามากมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาใช่ไหมคะครับค่ะแล้วตรงจุดนี้คือเป็นจุดที่แม่เต่าเนี่ยได้ขึ้นมาวางไข่ประมาณทั้งหมดนี่ประมาณกี่ฟองคะทั้งหมดเลยแม่เต่าที่ขึ้นมาคือโดยปกติที่เต่าขึ้นมาวางไข่เนี่ยจะมีหลายครั้งนะครับในเต่า1ตัวเนี่ยสามารถจะขึ้นมาวางไข่ได้หลายครั้งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหลืออยู่ประมาณสัก100กว่าตัวแล้วเขาก็ปล่อยไปบ้างแล้วแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่ช่วงนี้ด้วยนะครับค่ะปกติแล้วเนี่ยเต่าจะมีในเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยแล้วก็เรื่องของโรคเนี่ยมีการเฝ้าระวังยังไงบ้างคะภัยธรรมชาติเนี่ยเราก็ทำยากหน่อยค่ะแต่เรื่องของโรคเต่านะครับเราก็มียาใส่มีการดูแลรักษาการให้อาหารให้วิตามินเพื่อรักษาเขาให้ดีสมบูรณ์ส่วนทางภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถจะ
ดำเนินการได้นะครับเพียงแต่ว่าเต่าทะเลเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเพศเป็นเพศอะไรบ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในระหว่างการเพาะฟักนะครับโดยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเต่าที่ขึ้นมาวางไข่เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเราก็เพาะฟักไปตามแกนบางครั้งถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินไปเนี่ยเต่าทะเลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแต่เพศเมียตัวผู้จะหายไปหมดดังนั้นเราจึงพยายามที่จะรักษาเพศผู้ไว้ด้วยโดยที่ลดอุณหภูมิในระหว่างการเพาะฟักแล้วประกอบกับปัจจุบันเนี่ยโลกร้อนนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเต่าที่เกิดเนี่ยก็จะเป็นเพศเมียซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีการฝังไมโครชิปด้วยนะคะครับเราจะฝังที่ปีกหน้าด้านซ้ายนะครับของเต่าที่เราเห็นปีกหน้าด้านซ้ายด้านนู้นนะครับส่วนแท็กภายนอกเนี่ยเราจะติดไว้ที่ปีกหน้าด้านขวาค่ะนะครับอ๋อที่เราเห็นนี่นะใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้ติดเพื่อทำเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะให้รู้ว่าเต่าตัวนี้เนี่ยเป็นเต่าที่เราปล่อยไปที่ไหนเมื่อไหร่เป็นประวัติส่วนตัวของเต่าแต่ละตัวที่เราติดข้างนอกเนี่ยเพื่อจะให้เห็นได้ชัดแต่จากตัวติดเครื่องหมายข้างนอกเนี่ยมันจะหลุดได้ง่ายแต่ว่าไมโครชิปที่เราฝังไว้ด้านในเนี่ยจะอยู่กับเต่าได้นานมากถึงประมาณ 60-70 ปีค่ะอันนี้ก็คือเป็นการตรวจติดตามวงจรชีวิตของเต่าด้วยนะคะเมื่อเขาขึ้นมาวางไข่ครั้งต่อไปค่ะครับแล้วทีนี้อยากจะทราบในเรื่องของเรามีวิธีหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่รณรงค์ให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงประชาชนที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเนี่ยนะคะมีวิธียังไงบ้างที่รณรงค์ให้เขาช่วยดูแลธรรมชาติคือหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เขาเข้าใจค่ะให้เขาเรียนรู้ได้รับทราบดังนั้นเราจึงมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เกาะมันในนะครับเราเป็นสถานที่ที่อนุบาลเต่าทะเลแล้วก็ปล่อยเต่าทะเลสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเดิมพระองค์ท่านมีสายพระเนตรที่ยาวไกลมากตั้งแต่ปี2522ได้พระราชทานเกาะมันในให้เป็นสถานที่อนุบาลเต่าทะเลเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นเต่าทะเลต่อไปในอนาคตค่ะสุดท้ายนี้ผอ.อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงไหมคะในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เต่าทะเลให้คงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยครับทางเราก็อยากจะฝากไว้ว่าทะเลเนี่ยเป็นของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรจะร่วมกันรักษานะครับอย่าทิ้งขยะเช่นเศษถุงพลาสติกบ้างเศษขยะต่างๆขวดบ้างลงสู่ทะเลนะครับอย่างน้อยที่สุดถุงพลาสติกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอาหารของเต่าคล้ายๆกับแมงกะพรุนซึ่งเต่าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นถุงพลาสติกหรือเป็นแมงกะพรุนนะครับก็จะถ้าเต่ากินเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เต่าตายได้นะครับแล้วก็ชาวประมงก็อย่าทิ้งอวนหรือเศษอวนต่างผู้ประกอบการโรงแรมก็ควรจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมน้ำเสียต่างๆอย่าให้ลงสู่ทะเลค่ะค่ะก็ถือว่าถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปทุกคนนะคะเรามีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์นะคะเต่าทะเลก็คงจะอยู่คู่ท้องทะเลไทยไปตราบนานเท่านานนะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณผอ.มิมินเป็นอย่างสูงค่ะโดยบรรยากาศภายในงานทั่วไปนะคะก็มีประชาชนที่ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ก็เข้ามาร่วมงานกันมากมายมีทั้งเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์วิจัยและหน่วยงานต่างๆ